สวัสดีครับผมโกลออฟวันพัฒน์ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวเรื่องการนำเสนอในมุมมองที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตัวเองโดยส่วนหนึ่งนะครับเพราะแต่ก่อนผมเคยเล่นดนตรีมาก่อนก็ผมว่ามันมีความเกี่ยวโยงหรือความสัมพันธ์กันแล้วก็สามารถที่จะนำมาสื่อหรือว่าประมาณประมาณแล้วก็เปรียบเทียบให้สำหรับนักดนตรีที่นำมาเล่นกอล์ฟหรือว่านักกอล์ฟทั่วไปนะครับที่เข้าใจเรื่องดนตรีหรือไม่เข้าใจเรื่องดนตรีก็ตามนะครับว่ามันมีอะไรที่ตรงกันแล้วมันอธิบายไปด้วยกันได้อย่างไรครับ